อ่ะเรายังอยู่ในโหมดของ Raster นะทีนี้ผมจะลองใช้ตัว Map Calculator ในส่วนของ Raster ก็คือการคูณนะครับการคูณหรือว่าการคำนวณค่าโอเปอเรเตอร์ของ Raster นะครับผมเปิด ArcMap ก่อนนะครับโอเคนะครับข้อมูลนะครับตัวนี้นะครับผมจะเอาข้อมูลตัวนี้มาใช้นะเนี่ยข้อมูลที่อยู่ใน declassify ตัวนี้นะครับเป็นข้อมูลดาวเทียมตัวนี้นะครับข้อมูลดาวเทียมตัวนี้จะมีค่าระหว่าง1จนถึงลบ1นะครับเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเกิดผมต้องการคูณค่าอะไรจะเป็นค่าคงที่นะครับเข้าไปในลาสเตอร์ตัวนี้นะครับคุณสามารถใช้ฟังก์ชันในการคำนวณได้อย่างเช่นผมต้องการคูณค่าถือว่า10อ่ะ10นะครับข้อมูลอยู่ใน Spatial Analyze Tool แล้วก็ Map Archiba นะครับ Archiba นะครับ Map Archiba แล้วก็ Raster Calculator นะครับเลือกขึ้นมาเนี่ยนะมันก็จะปรากฏตัวนี้ขึ้นมานะครับผมตัวนี้ปิดเนี่ยเอาย่อย่อนะโอเคนะครับเลเยอร์นะครับผมก็คูณผมก็ดับเบิลคลิกเลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับก็คือความหมายคือแผนที่เลเยอร์ตัวนี้นะครับคูณกับอะไรคูณกับ10นะครับ100ก็ได้อ่ะคูณ100นะครับ100นะครับนะครับถ้าไม่เซฟก็คำนวณไปเลยนะครับปกติถ้าเกิดเอาพุทอยู่ในเลสซีนี้คือหมายความว่าไม่ต้องเซฟถ้าเกิดคุณต้องการเซฟคุณก็ชี้ผ่านเก็บไว้ได้นะครับอย่างผมจะทดลองดูก่อนคือผมไม่เซฟนะผมดีฟอลต์ไปก่อนแล้วก็โอเคนะครับค่าที่ออกมามันก็คือ100กับลบ100เห็นไหมครับเพราะว่าเราเอาค่าคงที่คูณเข้าไปแบบนึงนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดแมป raster ใหม่ขึ้นมานี่มาแล้วเห็นไหมค่าที่ออกมาก็จะเป็นค่าตัวนี้อันนี้คือมีค่าตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับเราจะเอาอะไรล่ะเราจะเอาค่านี้มาลบกันลบกันหรือว่าลบกันนะครับลบกันก็คือเอาเลเยอร์นี้ลบด้วยเลเยอร์นี้นะครับนะครับดูนะตัวลาสเตอร์100นะครับมันก็น่าจะเหลือ99กับลบ99ว่าใช่ไหมครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมก็คือบวกลบกันธรรมดานะครับใช้แมปอาร์คิบ้านะครับคือทีนี้ตัวลบกันมันจะทำทั้งแผงเลยนะนะครับทั้งแผงเหมือนระนาบเลยนะครับเหมือนแผงกระดาษนะครับโอเปอเรชันก็คือตัวบวกลบคูณหารในแนวดิ่งนะครับโอเคนี่ง่ายๆนะครับแต่ใช้เยอะนะครับ